เทศกาลลอยกระทงนะครับหนึ่งในเทศกาลลอยกระทงที่จัดยิ่งใหญ่ก็คือทางมหาวิทยาลัยขอนแก่นนะครับวันนี้ก็มีการแถลงการเตรียมความพร้อมการจัดงานสีฐานเฟสติวัลนะครับ2018บุญสมมาบูชาน้ำภายใต้แนวคิดไม่หลงของเก่าไม่เมาของใหม่ครับค่ะที่ห้องประชุมคุ้มสีฐานมหาวิทยาลัยขอนแก่นนายปานทองสะคูพันธ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นพร้อมด้วยรองศาสตราจารย์ดร.กิติชัยไตรรัตนสิริชัยอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่นนายเฉลิมชัยวงนาคเพชรกรรมการสภามหาวิทยาลัยในฐานะประธานจัดงานสีฐาน KKU Festival 2018นางพรพิมลคงตระกูลนะครับวัฒนธรรมจังหวัดขอนแก่นนายสิทธิกุลภูคำวงรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นนายชัชวาลพรอมรธรรมรองนายกเทศมนตรีนครขอนแก่นและนางสาวศิริวรรณศรีหาราชผู้อำนวยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยขอนแก่นร่วมกันแถลงข่าวการจัดเตรียมงานสีฐานเฟสติวัลบุญสมมาบูชาน้ำครับซึ่งกำหนดจัดขึ้นปีนี้ก็คือ 20-22 พฤศจิกายนที่บริเวณบึงสีฐานมหาวิทยาลัยขอนแก่นภายใต้แนวคิดไม่หลงของเก่าไม่เมาของใหม่นะครับทางด้านรองศาสตราจารย์ดร.กิติชัยไตรรัตนสิริชัยครับอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่นกล่าวว่างานสีฐานเฟสติวัลนะครับในปีนี้บุญสมมาบูชาน้ำก็เป็นกิจกรรมที่ผสานแนวคิดของความร่วมสมัยและวิถีชีวิตอีสานเข้าไว้ด้วยกันเพื่อส่งเสริมศิลปะวัฒนธรรมและต่อยอดภูมิปัญญาอย่างครบถ้วนนะครับซึ่งย้ำว่าพร้อมที่จะยกระดับการจัดงานจากท้องถิ่นสู่ระดับภูมิภาคและก็ระดับสากลและเนื่องจากทุกๆปีนะครับมีการจัดงานประชาชนจากทั่วทุกสารทิศแห่มาร่วมงานกันเป็นจำนวนมากมหาวิทยาลัยขอนแก่นได้สั่งการให้เข้มงวดกับการดูแลรักษาความปลอดภัยให้กับประชาชนแล้วก็นักท่องเที่ยวได้รู้สึกถึงความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินอย่างดีที่สุดครับเพื่อสร้างมาตรฐานในการจัดงานในปีต่อๆไปด้วยนะครับคุณผู้ชมท่านใดนะคะที่สนใจอยากจะไปร่วมงานที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นนะคะกิจกรรมก็จะมีขึ้นตลอดทั้ง3วัน3คืนค่ะก็ประกอบไปด้วยวันที่20พฤศจิกายนนะคะก็จะมีพิธีทำบุญตักบาตรคุณณัฐพงศ์แล้วก็วิธีบูชาพระอุปคุปนะคะเพื่อความเป็นสิริมงคลพิธีปิดทองยอดฉัตรเมนลอยนกขัสดีลิงนะคะที่ใช้ในงานพระราชทานเพลิงหลวงพ่อคูณค่ะในช่วงเย็นนะคะก็จะมีขบวนแห่สมมาบูชาน้ำและพิธีเปิดงานนะคะส่วนวันที่21ค่ะก็จะมีการสัมมนาในเรื่องน้ำคุณณัฐพงศ์ช่วงค่ำนะคะก็จะมีขบวนแห่ของ KKU Carnival ค่ะการประกวดโปรงลางฟ้อนลำแคนคอนเทสต์นะคะชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีการจัดแสดงคณะหมอลำระเบียบวัฒนศิลป์ด้วยคุณณัฐพงศ์ส่วนวันที่22พฤศจิกายนนะคะเป็นวันสุดท้ายก็จะมีการประกวดนางนพมาศค่ะการประกวดกระทงและการแสดงศิลปะพื้นบ้านอีสานหมอลำก่อนประยุกต์ด้วยค่ะ